จบแล้วรัก7ปีดาราสาวเบเบ้ทัญชนกเปิดใจเลิกสามีบูมสุทีครั้งแรกบันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 21:07 น.นักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบเบ้ทัญชนกฤทธินาคาเปิดใจครั้งแรกยอมรับจบรัก7ปีกับสามีบูมสุทีวันที่17มิถุนายน2567ถูกจับตามองว่าได้เลิกรากับสามีบูมสุทีสำหรับนักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเบเบ้ทัญชนกฤทธินาคาหลังเพจดังเปิดคำใบ้ถึงอดีตดาราสายเฮลตี้เลือกสามีรวมถึงกรณีที่เบเบ้ไปออกรายการพร้อมเผยความสัมพันธ์กับสามีว่าเป็นเพื่อนกันทำให้ยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นล่าสุดเบเบ้ทัญชนกฤทธินาคาเปิดใจครั้งแรกเมื่อเจ้าตัวได้มาร่วมงานเปิดตัววีต้าเดลี่รีชาร์ดยัวร์เดย์หอประชุม AUA ราชดำริอัปเดตชีวิตโอเคทุกอย่างค่ะก็เริ่มบาลานซ์ชีวิตของตัวเองแต่ก่อนเราอาจจะเครียดเรื่องของการทำงานต้องทำงานทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ปล่อยจอยบ้างมีไปเที่ยวไปลองอะไรใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆนอกกรอบบ้างเป็นการหาอะไรใหม่ๆเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแต่ก่อนตื่นมาเข้ายิมออกกำลังกายนอนเพื่อนออกกำลังกายใหม่พอมันซ้ำๆรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์แพชชั่นเริ่มหายไปเลยหากิจกรรมใหม่ดูเริ่มไปดำน้ำไปตีกอล์ฟก่อนหน้านี้ดูยุ่งตลอดมันก็อยู่ที่การจัดตารางตัวเองเราก็ว่างตลอดเพียงแค่ไม่ได้เอากิจกรรมพวกนี้ใส่เข้าไปในชีวิตพอปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ดีขึ้นค่ะเป็นช่วงทดลองว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตถามถึงสถานะของเราก่อนหน้านี้มีข่าวลือแต่ยังไม่ได้ยินจากปากเราก็ประมาณนั้นกลับมาโสดใช่คะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นมาเรื่อยๆแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวของเราเป็นคนโอเคกับทุกสิ่งก็เลยเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอย่างจริงจังจนเริ่มมีการละเลยกันบ้างจนวันหนึ่งเป็นแบบนี้ผ่านการคุยกันไหมก็คุยมาเรื่อยๆนะคะมีการพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่คุยกันต่อมีพูดขึ้นมาแต่ไม่ได้คุยกันต่อปัญหาสะสมใช่ค่ะระยะเวลาก่อนตัดสินใจนานไหมก็เป็นปีเหมือนกันจะมีช่วงดีคุยมีดีมีคุยเหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะพยายามปรับกันสุดทางแล้วก็พยายามกันค่ะสภาพจิตใจก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอดหัวเราะแต่ก็ข้อย่างที่บอกพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นและโฟกัสความสุขของตัวเราเองช่วงมีข่าวลือออกมาเฮิร์ตหนักก็มีเหมือนกันปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้เกลียดกันทุกวันนี้ยังคุยยังทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะยังมีธุรกิจทำด้วยกันโอเคมากๆจบด้วยดีคุยกันด้วยความเข้าใจใช่ค่ะห่างมาทบทวนวันหนึ่งจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมไม่รู้เลยจริงๆคนรอบตัวรู้พร้อมข่าวจริงๆเราจะเป็นคนเก็บทุกอย่างเพื่อนก็ไม่ปรึกษาความเข้าใจก็ไม่ปรับพ่อแม่ก็ไม่บอกเราเราเป็นคนนิสัยเก็บก็จะมีเพื่อนบางคนที่คอยสังเกตคอยดูก็จะรู้เข้าใจก็มีบางส่วนที่รู้พร้อมกันแต่ไม่ได้มีเอฟเฟคกับตัวเราใช่ไหมการที่เราไม่ได้บอกคนรอบตัวเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งคือพอเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มมีอะไรที่ไม่ถูกใจรักผมจะมีวิธีการทำให้ตัวเราเองสบายใจขึ้นพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กที่มองข้ามไปได้ตอนนี้อักษรย่อออกมาเราตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แค่รู้สึกว่าไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะปกติเราไม่ใช่คนที่แคร์เรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราภูมิใจในการที่จะบอกต่อเลยรอวันที่พร้อมทีเดียวค่อยพูดใช่รอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆเพราะมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายให้ทุกคนรู้สึกสบายใจให้ได้ก่อนเป็นเพราะไลฟ์สไตล์หรือเปล่าทำให้ไปต่อไม่ได้
ไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะตอบไม่ถูกเลยอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันสะสมมาเรื่อยๆค่ะหลายคนก็ช็อกไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่เราแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติ 100% แล้วใช่ไหมชีวิตก็ 100% ค่ะเหมือนเดิมหัวเราะเริ่มใหม่ได้ไหมหรือพอแล้วกับความรักไม่พอหัวเราะพูดไปจริงๆแล้วหลักๆเราอยู่ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะครองโสดอยู่คนเดียวคือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตามจังหวะของมันเพราะเราก็เรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดเราไปแพลนไปเร่งไปตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงานหรือต้องทำอะไรมันก็อาจจะจังหวะไม่ดีมีผลต่อการตัดสินใจในรักครั้งใหม่ไหมก็มีค่ะทุกๆเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เราหายจากโซเชียลไปเป็นเพราะอยากพักใจหรือเปล่าขี้เกียจถ่ายรูปค่ะหัวเราะเพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายรูปมีความสุขมากมันได้เห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบไม่ผ่านจอไม่ต้องมีการรีบตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปก่อนกินข้าวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวซิกแพคจะไม่ชัดหัวเราะก็จะไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็คือใช้ชีวิตจริงๆเอนจอยกิจกรรมต่างๆจริงๆถ้ามีเวลาถ่ายรูปค่อยถ่ายแต่จะไม่แบบคลิปนี้ฉันจะต้องมีชุด1 2 3 4ไม่มีแล้วได้ใช้ชีวิตจริงๆแล้วมีความสุขมากๆก็เลยอาจจะเห็นรูปน้อยหน่อยการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ตังก็เลยมาอัปเดตหน่อยหัวเราะนิวเบเบ้คือชีวิตยืดหยุ่นมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นเลยจริงๆคือประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปเครียดกับตัวเองมากให้ตัวเองได้ลองล้มดูบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างแต่ก่อนจะรู้สึกว่าล้มไม่ได้พลาดไม่ได้ตอนนี้จะกลับมารับงานมากขึ้นไหมก็กลับมารับอยู่ตลอดค่ะแต่งานที่โฟกัสอยู่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของเทรนเนอร์เปิดคอร์สออนไลน์สอนออกกำลังกายแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ที่อาจจะขยันมากขึ้นลงคลาสออกกำลังกายมากขึ้นหรืออาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกและอยากจะลองเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะกลับมาแล้วค่ะอ่านข่าวเบเบ้ทันชนกตอบสถานะชวนเอ๊ะหลังถูกโยงข่าวอดีตดาราสายเฮลตี้เลิกสามีอดีตส.ส.ร้องบิ๊กก้องสอบเลขาป.ช.กับพวกทำงานอืดคดีขาดอายุความถึง54คดีการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 15:24 น.อดีตส.ส.มุกดาหารร้องตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการทำงานของเลขาปปช.กับพวกที่ล่าช้าจนทำให้คดีขาดอายุความมากถึง54คดีวันที่17มิถุนายน2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.มุกดาหารและประธานมูลนิธิตั้งปณิธานนท์นำหลักฐานเข้ายื่นร้องทุกข์ถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการก.เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กับพวกทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไต่สวนคดีล่าช้าจนทำให้มีคดี54คดีขาดอายุความไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้นายอนุรักษ์เปิดเผยว่าตนได้รับรายงานจากศาลทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2และสำนักงานอัยการสูงสุดว่าระหว่างปี 2562 ถึง 2565 มีคดีที่ปปช.รับไต่สวนแต่คดีขาดอายุความมากถึง54คดีทำให้อัยการไม่สามารถสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้กว่า100คน
หนึ่งในนั้นคือคดีของนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรม.ว.วัฒนธรรมที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการวอเตอร์ฟรอนต์โดยมิชอบซึ่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561กำหนดให้ปปช.จะต้องไต่สวนและชี้มูลคดีที่รับมาภายใน2ปีโดยขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละ6เดือนรวมระยะเวลา3ปีแต่คณะทำงานกลับล่าช้าไม่ตรงตามกรอบกฎหมายเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157นายอนุรักษ์กล่าวอีกว่าที่มาร้องเพราะต้องการให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆและส่งกลับไปให้ปปช.พิจารณาว่าจะชี้มูลตนเองหรือไม่เพราะที่ผ่านมาปปช.มีอำนาจมากไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดในทุกระดับแต่เมื่อตนเองกระทำผิดกลับไม่มีหน่วยงานใดกล้าตรวจสอบตนจึงอยากเป็นตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีทั้ง54คดีนี้มาร้องทุกข์แต่หากปปช.ไม่รับไต่สวนหรือชี้มูลตนเองก็อยากฝากถึงสภาผู้แทนราษฎรให้ปรับแก้กฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของปปช.ยืนยันทั้ง54คดีจะต้องมีคนรับผิดชอบแม้จะออกจากตำแหน่งหรือเกษียณไปแล้วก็ตาม